ป็นถือว่าจริงๆแล้วมันทุกคนอะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านเรามีครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีอาหารมีวัฒนธรรมมีสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตและชินมาก็เป็นปีนี้เป็นปีแรกก็ถือว่ามีความหมายและมีความสุขมากแกนนี้ขอถามความรู้สึกของคุณทักษิณหน่อยสตาร์ทเขาทำให้ถือว่าจริงๆแล้วมันทุกคนอะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านเรามีครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีอาหารมีวัฒนธรรมมีสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตและชินมาก็เป็นปีนี้เป็นปีแรกก็ถือว่ามีความหมายและมีความสุขมากนี่ก็แล้วก็อีก2วันก็จะเป็นวันสำคัญของคนไทยแล้วพวกเราก็เลยมีความสุขกันว่าเรามาอยู่เมืองไทยอยู่มาได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลอง72พรรษาของพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับคนไทยด้วยก็ถือว่ามีความสุขมากครับขอพรอะไรให้ตัวเองวันนี้ขอพรอะไรคะก็มันผมว่าผมใช้คำว่า healthis precious คือสุขภาพมีค่าที่สุดนั้นก็ทุกคนอายุวัยเกิน55ไปเนี่ยต้องเริ่มดูแลเรื่องสุขภาพเพราะมันจะสำคัญที่สุดกับชีวิตเราสำหรับบ้านเมืองอะคะถ้าเรามีพลังอยู่เราก็สามารถทำงานให้บ้านเมืองได้มากถ้าเรายังรักษาร่างกายเราสมองแจ่มใสทำอะไรช่วยบ้านเมืองได้ก็เป็นเรื่องเป็นประโยชน์ปีที่แล้วคุณอิงเพิ่งจะโพสต์บอกว่า อยากจะจัดงานวันเกิดให้กับคุณทักษิณที่ประเทศไทยแล้วปีนี้เนี่ยก็เป็นจริงหมดแล้วทุกอย่างครับก็วันนี้ก็ได้ทําบุญฮะก็ได้นิมนต์พระที่เคารพนับถือมาสวดมาให้พรแล้วก็ได้ถวายเพลพระแล้วก็ได้กินข้าวง่ายๆกับคนใกล้ชิดนะครับทั้งนักการเมืองทั้งนักธุรกิจญาติพี่น้องก็มีความสุขดีครับบรรยากาศก็ถือเห็นว่าอบอุ่นมากรัฐมนตรีพวกสสพวกคนรู้จักคนใกล้ชิดก็มาหาคุณทักษิณอวยพรกันอย่างครบถ้วนเลยไม่ต้องตีตั๋วเครื่องบินไปทุกปีต้องตีตั๋วเครื่องบินคุณเองนี่ขับประจำต้องตีตั๋วเครื่องบินช่วงนี้ไม่เคยอยู่เมืองไทยเห็นว่าเลี้ยงกัน3วันแล้วค่ะอ๋ออันนั้นคนอื่นเลี้ยงให้ก็เลยไปร่วมเขาเลี้ยงให้ก็ไปร่วมไปจอยนิดหน่อยเมื่อคืนก็เลี้ยงกับคุณท็อปเลยใช่ไหมหรือว่าคืนก่อนเลี้ยงกับคุณท็อปอีกคืนนึงก็มีเพื่อนฝูงเลี้ยงให้เห็นเมื่อคืนบอกว่าจะอยู่อีก40ปีแหละก็ป่าวเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเนาะมันจะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแต่ว่าเราต้องให้กำลังใจตัวเองไว้ก่อนหลังจากวันที่22สิงหาที่จะฟังมูลทีมอย่างนะฮะบทบาทของทีมจะเป็นอย่างไรบ้างครับก็ไม่มีอะไรครับก็ห่วงบ้านเมืองเป็นเรื่องธรรมดาคนเคยเป็นอดีตนายกมามันก็คิดถึงบ้านเมืองห่วงบ้านเมืองห่วงประชาชนมีอะไรที่เราคิดว่าจะต้องแนะนําติติงได้เราก็จะทําผ่านช่องทางการเมืองเพื่อให้เขาได้ไปแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างจริงจังจะรับมีโอกาสจะรับตําแหน่งอะไรมั้ยคะไม่มีอะไรครับเงินเดือน700อ่ะมันจะไปรับตำแหน่งอะไรได้จะเข้ามามีบทบาทในพรรคเพื่อไทยช่วยคุณอุ้งอิ๊งมากขึ้นไหมครับก็เป็นเรื่องพ่อให้คำปรึกษาลูกดีกว่าคุณอิ๊งมีอะไรจะอวยพรคุณพ่อไหมครับเพราะปีนี้ถือว่าได้มาอยู่กันพร้อมหน้าจริงๆแล้วก็เราอวยพรคุณพ่อทุกปีนะคะแล้วก็อวยพรทุกปีว่าขอให้ปีหน้าได้กลับมาอยู่เมืองไทยในที่สุดก็พรเป็นจริงสักทีนะคะก็แม้ทุกคนจริงๆที่มาวันนี้เนี่ยได้ไปหาคุณพ่อมาตลอดระยะเวลา17ปีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ว่าท่านน่าจะมีความสุขที่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักกันมาซัพพอร์ตกันมายาวนานค่ะอีกวันนึงก็ทุกอย่างมันกลับไปอยู่ที่ใจมันก็สำคัญที่สุดแล้วล่ะคุณทักษิณห่วงเรื่องอะไรไหมไม่ห่วงครับก็ห่วงบ้านเมือง
ห่วงบ้านเมืองห่วงเศรษฐกิจนะครับซึ่งวันนี้ชาวบ้านก็ลำบากก็ห่วงเศรษฐกิจอันนี้ก็จะช่วยกันคิดว่าจะพลิกฟื้นใดให้มันเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ก็คิดกันอยู่นะครับเห็นสถานการณ์ตอนนี้ของประเทศนะคะมันควรจะทำอะไรก่อนที่คุณจะถึงคือวันนี้ต้องเรียกความเชื่อมั่นเพราะว่าพอเราขาดความเชื่อมั่นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยความเชื่อมั่นและความเชื่อถือเนี่ยความไว้วางใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญวันนั้นต้องเรียกกลับคืนให้ได้ถ้ากลับคืนได้เนี่ยเงินก็จะไหลมาเองถ้าไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเงินก็จะหายหมดนะครับแล้ววันนี้ชาวบ้านเป็นหนี้เยอะเราจำเป็นต้องเสกคาถาเรียกเงินกลับเข้ามาให้ได้คุณทักษิณคะเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาได้ไปพักผ่อนที่เขาใหญ่แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมวงกับนักธุรกิจแล้วก็นักการเมืองหลายคนได้พูดคุยหารือประเด็นการเมืองบ้างไหมคะวันนั้นไม่ได้คุยการเมืองเลยคุยล้อเล่นกันสนุกสนานเพราะเป็นคนที่สนิทสนมกันมานานก็ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองน้องอิงก็ไปด้วยก็ไม่ได้คุยการเมืองก็ร้องเพลงกันผ่อนคลายสำคัญที่สุดคือเรื่องผมอันนี้จะเล่าให้ฟังนิสัยผมนะตั้งแต่เป็นนักธุรกิจแล้วตั้งแต่ไปกู้เงินในธนาคารนั่นนะเวลาไปกินข้าวเนี่ยเราไม่ค่อยคุยอะคุยเรื่องมโนสาเร่เรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องครอบครัวถ้าจะคุยงานจริงจริงจังก็ตอนมีของหวานมาแล้วแป๊บเดียวสั้นๆแต่ว่าเที่ยวนี้มันไม่มีของหวานเลยไม่ได้คุยทำไมเขาไม่เสิร์ฟอ่ะไม่เสิร์ฟหรือไม่ได้ออเดอร์ได้เขามันอิ่มก่อนอิ่มก่อนเลยไม่มีของหวานเลยลืมพูดเรื่องการงานพูดแต่เรื่องของกับมโนสาเร่ท่านฝ่ายการเมืองก็เลยมองว่าเอ๊ะเป็นการหัวเจ้าสวนพลังงานอย่างเงี้ยไม่มีแล้วครับเรื่องคือทุกอย่างบ้านเรามันมีกฎมีเกณฑ์อยู่ความเป็นคนรู้จักเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยต้องอยู่ในกฎเกณฑ์มันไม่สามารถทำอะไรฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ได้นะครับเพราะนั้นคือที่คุณกลางไปนี่คือนัดกันหรือว่าชวนกันไปพักผ่อนอยู่แล้วครับคุณกลางกับคุณอนุทินเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันมาเก่าแก่นานมากแล้วก็พอดีคุณอนุทินรู้ว่าผมจะไปเขาใหญ่เพราะเขาใหญ่นี่คุณอิงเป็นคนแพลนไว้3อาทิตย์ล่วงหน้าบอกให้จองล็อกวันพ่อไปด้วยก็เลยต้องไปตามหลานไปครบหลานไปครบลูกไปครบก็ไปพอไปคุณอนุทินรู้ว่าไปปุ๊บบอกว่าท่านช่วยไปร้านโชว์ชานบีให้หน่อยไปกินข้าวกันผมจะขอเลี้ยงผมบอกว่าผมหลายคนนะผมมีครอบครัวคุณอิงไปน้องอิงไปครอบครัวน้องเอ็มไปเขาบอกไม่เป็นไรครับแต่ปรากฏว่าสสพื้นที่ได้ทราบข่าวก็เลยมากันหมดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคนเลยมองไปเป็นว่าเอ้ยเป็นปฏิญญาเขาใหญ่ไปเลยแล้วก็บวกกับสถานการณ์บ้านเมืองปฏิญญานี่ทำให้ผมวุ่นวายมารอบนึงแล้วไปปฏิญญาบัญชีมันไม่มีอะไรเลยก็ขอให้คิดว่าผมถึงแม้จะเป็นนักการเมืองเก่าแต่ว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือสร้างความปรองดองเพื่อให้การเมืองแข็งแรงและบ้านเมืองไปได้มากกว่าที่จะทำหน้าที่พยายามให้ทุกคนซึ่งส่วนใหญ่หลายคนก็เคยทำงานร่วมกันมานี่การที่ผมเข้าไปกินข้าวเฮฮาด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดความสามัคคีมากขึ้นจะได้ไม่มีเรื่องที่เข้าใจผิดกันอะไรกันเวลามีเรื่องเข้าใจผิดกันก็จับมานั่งคุยกันมันก็จบนะบ้านเมืองเราต้องเป็นวันนี้ความสามัคคีบ้านเราสำคัญเพราะว่าลำพังเนี่ยแค่การแข่งขันจากต่างประเทศนี่ก็หนักถ้าเรายิ่งไม่สามัคคีกันยิ่งไปเลยอันนั้นก็ต้องให้ความสามัคคีเกิดขึ้นในชาติได้ครับท่านนายกห่วงนายกวันที่14นี้ศาลจะพิจารณาเรื่องของนายกแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นข้อกังวลเพราะว่านายกก็ได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนก็เชื่อว่าน่าจะตอบชี้แจงได้หมดได้มีการวางแผนเรื่องไม่ครับไม่ครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับเราก็คิดว่าสิ่งที่นายกทำไปก็ด้วยความตรงไปตรงมาจำเป็นต้องวางแผนสำรองอะไรไหมครับไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยผมก็เป็นนายกไม่ได้แล้วเรื่องสิ่งแล้วรัฐบาลแก่แล้วหมดอายุหมดเวลาทำงานนอกจากคุณสมบัติแล้วหมดเวลาทำงานแล้วมีหน้าที่ให้คำแนะนำให้กำลังใจ
รัฐบาลจะต้องเร่งเครื่องอะไรไหมคะให้ประชาชนได้มั่นใจเพราะว่าตอนนี้ยิ่งมีกระแสเพลงคิดถึงลุงตู่แบบมาในโซเชียลกระหึ่มกันเยอะมากเลยอย่างเงี้ยท่านทักษิณเลยครับค่ะใครเปิดอ่ะไม่รู้เหมือนกันเหมือนให้ใช้ AI แต่งเล่นมันเป็นก็เป็นกระแสแบบไม่เป็นไรหรอกครับก็ลุงตู่ท่านเป็นองคมนตรีท่านไม่มากลับมาการเมืองแล้วอันนี้ก็อย่าไปทำให้ท่านเสียเพราะท่านไปการเมืองแล้วถ้าคนจะเปรียบเทียบเรื่องว่าเศรษฐกิจแบบย้อนกลับไปเหมือนตอนนั้นกับตอนนี้เราจะต้องเร่งเครื่องให้หนักกว่าเดิมไหมคะก็จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะน่าจะทำได้อยู่ผมคิดว่าผมคงจะพูดเปิดทางด้านแนวทางทางเศรษฐกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่มองไว้นะครับเพื่อจะให้ทุกฝ่ายได้หันมาดูว่าประเทศไทยควรจะไปในทิศทางไหนเพื่อได้สร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศและคนไทยในประเทศโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเป็นคนซึ่งมองรอบแล้วก็มองแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราอย่างยกตัวอย่างเช่นเขากำลังเรียนหนังสืออยู่เขาเห็นคนที่เรียนจบมาไม่มีงานทำเขาก็ท้อถอยเขาเรียนจบเขาเห็นคนที่เรียนเก่งแล้วมีงานทำดียังไม่มีปัญญาซื้อบ้านเขาก็ท้อถอยอันนี้เราจะต้องหันกลับมาให้กำลังใจเขาเพื่อให้เขาได้มีให้เขาเป็นพลังคือถ้าเขาหมดใจมันก็ไม่เป็นพลังให้ประเทศวันนี้ทุกคนต้องเป็นพลังให้ประเทศท่านนายกผลงานรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งไหมครับก็คิดว่าเชื่อว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลก็ทำไปนานทำไปเยอะแล้วว่าแต่ว่าทำแล้วเนี่ยมันยังปิดไม่ได้ปิดไม่ลงตัวก็หลังจากนี้ไปก็เริ่มทยอยปิดงานเมื่อปิดงานผลงานก็จะชัดเจนขึ้นเมื่อชัดเจนขึ้นก็การแก้ไขปัญหาดีขึ้นก็น่าจะกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งโดยไม่ยากนักผมใช้คำว่าไม่ยากนักดีกว่าไม่อยากให้กองเชียร์ต้องกังวลนะครับท่านนักสินค้าได้ติดตามการแถลงข่าวของท่านเฉลิมไหมคะอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารครับเขาเหมือนจะท้าดีเบตท่านไม่ต้องหรอกครับผมสงสารเขาอายุเยอะละอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะผมก็อายุเยอะละเขาก็อายุเยอะกว่าโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะให้เป็นที่เขาไม่ร้องเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะให้หัวหน้าต้องเสียงให้หัวหน้าต้องเสียงก็ได้ค่ะร้องเลยต้องถึงเพลงคุณนี่นำเลยค่ะไม่เอาไม่ใช่นักข่าวนะโอเคค่ะโอเคค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธหน้าตาสดใสยิ้มทั้งวันมันเป็นความอิ่มใจนะก็ลูกๆก็อยู่หลานเต็มบ้านน้องๆเต็มมันก็มีความสุขมันเป็นครั้งแรกในรอบที่17 18ปีก็มีความสุขอันนี้คือสุขที่สุดในชีวิตแล้วไหมคะแน่นอนครับแน่นอนของขวัญเป็นอะไรบ้างมีให้เป็นหัวโอ้ ไม่บอก ไม่อยากรู้ก็ลูกๆเขาเห็นทางเข้าบ้านไม่สวยเขาก็เลยรวมตังค์กันไปซื้อเปียโนมาให้อะไรบอกแล้วพ่อจะได้ไม่เหงาเวลาเล่นเองไม่เป็นก็ให้ผีเล่นให้ไม่นอนแล้วคืนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแข็งแรงมากแต่งหมวกกันแดดใช่ไหมเนี่ยได้ข่าวแล้วกลับมาตอนนี้ดูเกิดสุขที่แล้วเอาเลย